รสชาติแบบนี้นี่นะทำให้มันอร่อยกว่านี้ไม่ได้หรอไม่เห็นมีใครเขาบ่นว่าไม่อร่อยปากคนงานระดับล่างจะมาเทียบกับปากผู้จัดการแบบฉันได้ยังไงนี่แกเดินไงของแกเนี่ยฉันจะเอาญาติฉันมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนลุงปานันผู้จัดการใหม่ของบริษัทเราสวัสดีค่ะคุณปานันสวัสดีจ้ะคุณปานันคะทำงานที่ออฟฟิศชั่วคราวก่อนนะถ้าออฟฟิศที่นั่นเสร็จแล้วค่อยย้ายไปได้ค่ะอ๋ออีกเรื่องนึงเรามีร้านอาหารบริการอยู่หลังไซต์งานนะคะอาหารอร่อยแถมยังถูกด้วยค่ะอ๋อค่ะบอสฝากด้วยนะเฟิร์นค่ะฉันไปก่อนนะนี่เฟิร์นคะผู้จัดการฉันเรียกก็เดินมานี่สิจะให้ฉันเดินไปหาหรือไงค่ะขอโทษค่ะคอมพิวเตอร์ฉันเมื่อไหร่จะได้จริงๆได้แล้วค่ะแต่พอดีเอาไปลงโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทก็เลยช้านิดนึงนะคะผู้จัดการใครเป็นคนดูแลส่วนนี้หนูเองค่ะไม่รู้จักเตรียมพร้อมทำงานกับฉันถ้าไม่รู้จักปรับปรุงตัวระวังจะอยู่บริษัทนี้ไม่ได้ค่ะผู้จัดการหนูขอโทษค่ะกลับไปนั่งที่เดิมเธอได้ละค่ะเอาข้าวเยอะไหมเอาทัพพีเดียวค่ะทัพพีเดียวจะอิ่มหรออิ่มค่ะช่วงนี้หนูกำลังรักษาหุ่นอยู่แหมหุ่นหนูก็สวยอยู่แล้วล่ะจะรักษาถึงไหนขอบคุณค่ะแล้วเมื่อไหร่พ่อค้าจะทำมัสมั่นไก่ล่ะคะหนูอยากกินมากเลยอยากกินเหรอถ้าอยากกินก็ไปที่บ้านสิเดี๋ยวพ่อค้าทำให้กินไม่เอาอ่ะงั้นหนูกินอันนี้กับทอดมันละกันค่ะได้เลยน้ำเยอะๆเลยนะคะได้เยอะๆเลยได้แล้วค่ะเท่าไหร่คะ20บาทเหมือนเดิมคนอะไรยิ่งโตยิ่งสวยสวยวันสวยคืนจริงๆนี่พ่อขาอย่าลามปามให้มากนะคุณออมเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่ลุงก็เล่นกับคุณออมแบบนี้ทุกวันนะไม่เห็นคุณออมเขาว่าอะไรเลยคุณออมเขาไม่พูดนะสิฉันเตือนไว้ก่อนนะถ้าลุงยังไม่รู้จักปรับปรุงตัวระวังจะไม่ได้มาขายข้าวแกงในบริษัทนี้อีกแต่ลุงเป็นอะไรเป็นแค่พ่อค้าขายข้าวแกงนะสิกระจอกไม่รู้จักเจียมตัวรีบตักแกงให้ฉันเร็วฉันหิวแล้วอะไรบ้างล่ะอ่ะเอาแกงกะหรี่ทะเลแล้วกันเอาทอดมันมาด้วยน้ำพริกด้วยนะเอาไข่พะโล้ด้วยต้มหมูมาด้วยแล้วกันเอามาหมดนั่นแหละเอาทอดมันด้วยไหมเดี๋ยวลุงแถมให้ได้ค่ะเมื่อกี้มีเรื่องอะไรกันหรอคะเมื่อกี้พนักงานใหม่เหรอเหมือนกินพึ่งที่ไหนมาก็ไม่รู้อ๋อคุณป้านันผู้จัดการใหม่นะคะเมื่อเช้าหนูก็โดนไปหลายคดีดูแล้วท่าทางจะเป็นคนเอาเรื่องเหมือนกันเนาะค่ะคุณลุงยังไงเดี๋ยวหนูขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะจ้ะจ้ะอร่อยอ่ะฝีมือไม่เปลี่ยนเลยอร่อยไหมคะคุณป้านันป้านันคงไม่กินรสชาตินี้มั้งคะก็เลยไม่ถูก
คุณออมคะคุณออมไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวหรอคะทำไมไม่เอาก๋วยเตี๋ยวมาลงแทนพ่อแกนบ้างคะหอคงไม่เปลี่ยนหรอกค่ะคุณปานันโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะคะส่วนเรื่องอาหารการกินให้หนูเฟิร์นเขาจัดการดีกว่าค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเฟิร์นเช็คอีเมลแล้วเดี๋ยวเฟิร์นจะโทรกลับอีกทีนึงนะคะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะข้างในทานกันเสร็จยังอ่ะหนูเสร็จแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวลุงขอเข้าไปเก็บจานก่อนนะค่ะตามสบายเลยค่ะพิซซ่าอะไรนะนี่มันถึงเวลานั้นแล้วนะเนี่ยอะไรไม่มีอะไรต้องคืนใช่ฮัลโหลฮัลโหลวางสายใส่อีกอะไรเนี่ยขออนุญาตเก็บจานครับเน่ลุงเข้ามาถึงในนี้เลยเหรอใช่ก็ปกติแหละแล้วถ้าของหายจะทำยังไงไม่หายหรอกนะลุงไม่ใช่คนขี้ขโมยอาหารไม่ถูกปากเหรอลูกหรือว่าไม่ค่อยหิวเหลือซะเยอะเลยอาหารรสชาติแบบนี้นี่นะทำให้มันอร่อยกว่านี้ไม่ได้หรอหรือว่าฝีมือไม่แค่นี้ฝีมือก็มีแค่นี้แหละแต่คนอื่นเขาก็กินกันถูกปากไม่เห็นมีใครเขาบ่นว่าไม่อร่อยปากคนงานระดับล่างจะมาเทียบกับปากผู้จัดการแบบฉันได้ยังไงมันคนละระดับกันนี่หนูเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันตั้งแต่ปางก่อนเหรอถึงกับลุงไม่เลิกเนี่ยเอาตรงๆเลยนะฉันอยากให้ลุงออกไปขายพวกแกงที่อื่นเพราะฉันจะเอาญาติฉันมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนลุงลุงไม่ออกอ่ะลุงจะขายอยู่ที่นี่หน้าด่ากว่าตัวเองไปหมดแค่เธอนะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน